อันนี้นะคะจะเป็นเกม Financial Foxy นะคะก็คือจะเป็นเกมที่เราหาตัว Foxy เพื่อจะนำไปคำนวณ SROI ต่อค่ะตรงนี้มักจะมีสถานการณ์มา5สถานการณ์ที่ยกตัวอย่างมาค่ะแล้วก็พอโดยมักจะเล่าถึงสถานการณ์แต่ละสถานการณ์ไว้แล้วก็ให้ทุกท่านนะคะลองเลือกว่าตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ28เนี่ยค่ะคิดว่ามีคีย์เวิร์ดไหนที่อยู่ในสถานการณ์ที่หนึ่งหรือเป็นพ็อกซี่ที่สามารถเอาไปคำนวณในแต่ละโครงการนะคะแล้วก็แจ้งการกระบวนการจะลักษณะคล้ายๆกับของเมื่อวานก็คือแจ้งหมายเลขมาแล้วก็เดี๋ยวมาเปลี่ยนสีแล้วก็เราก็เอาชุดข้อมูลมาใส่ให้ตรงกับสถานการณ์แต่ละสถานการณ์แล้วก็เดี๋ยวเราเรียงข้อมูลว่าถ้าเราจะหาพ็อกซี่ในการคำนวณ SROI เนี่ยค่ะเราจะต้องหาข้อมูลไหนก่อนแล้วก็เอาข้อมูลเนี้ยนำไปสู่ข้อมูลไหนได้บ้างค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสถานการณ์แรกค่ะเป็นสถานการณ์ที่หนึ่งก็คือจะเป็นโครงการเกี่ยวกับมูลค่าทางเศรษฐกิจของการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่ป่าชุมชนค่ะก็คือในพื้นที่เนี้ยค่ะได้รับการส่งเสริมให้ปลูกป่าชุมชนโดยจะเป็นไม้เชิงเศรษฐกิจซะส่วนใหญ่เช่นไม้สักปะดูย่างนาและมะค่าในพื้นที่ทั้งหมด20ไร่ค่ะแล้วก็จากการที่มีป่าชุมชนเนี่ยค่ะทำให้เกิดมีของป่าเพิ่มขึ้นทำให้คนในชุมชนนะคะสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์จากตรงนี้โดยการไปเก็บของป่านำไปขายและนอกจากนั้นนะคะมันยังมีผลประโยชน์ทางอ้อมอีกอย่างหนึ่งก็คือการคงอยู่ของป่าไม้ค่ะก็คือการคงอยู่ของต้นไม้ในพื้นที่ป่าชุมชนที่เราปลูกค่ะทีนี้ค่ะพอเป็นสถานการณ์ลักษณะนี้ค่ะถ้าเราจะประเมินค่า SROI จากสถานการณ์นี้ค่ะคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องไหนได้บ้างคะอันนี้จะเป็นข้อมูลการประเมินในลักษณะของ ex ante นะคะคือประเมินอนาคตของการเกิดผลประโยชน์ของตรงนี้ค่ะซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลทั้งที่เราเก็บในพื้นที่เองหรือเป็นข้อมูลที่เราซัพพอร์ตหรือเป็นข้อมูลที่เชิงวิชาการที่เราหามาเพื่อคำนวณต่อค่ะลองดูนะคะมีสอบถามเพิ่มเติมไหมคะถ้าไม่มีก็อาจเสนอข้อมูลมาได้เลยค่ะนี่พอเข้าใจไหมคะถ้าไม่เข้าใจสอบถามได้นะคะยังไม่ค่อยเก็ตอยู่เดี๋ยวก่อนนะหมายถึงว่าเกมเนี้ยเราจะต้องทำอะไรคะให้หาข้อมูลจาก1ถึง28นะคะให้หาว่าถ้าเราจะหาตัวที่เป็นตัวค่าทางการเงินนะคะที่เราจะเอาไปคำนวณให้มันเป็นมูลค่าว่าที่เราลงทุนไปอย่างเช่นสถานการณ์แรกที่มาอธิบายค่ะสถานการณ์แรกเป็นการปลูกไม้ยืนต้นในป่าชุมชนถ้าเราจะคำนวณนะคะว่าที่เราลงทุนไปโดยการส่งเสริมพวกให้ปลูกป่าเนี่ยค่ะเราจะใช้ตัวอะไรหรือค่าแทนทางการเงินอะไรที่จะเอาไปคำนวณให้มันออกมาเป็นมูลค่าได้ค่ะเพราะว่าบางทีพอเราดูส่งเสริมป่าชุมชนใช่ไหมคะมันก็ไม่รู้จะจับตัวไหนในการเอาไปประเมินให้เป็นตีเป็นเงินให้เป็นมูลค่าได้ตรงเนี้ยค่ะอันนี้ก็เลยให้ลองดูแล้วก็ให้เราเลือกให้เราเลือกค่ะจากที่ได้สรุปมาให้แล้วคือ28ตัวนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะให้เลือกให้จับเข้ากรุ๊ปให้ตรงตามแต่ละสถานการณ์นะคะทีนี้โอเคอ๋อให้มันอ๋อนึกออกได้ละอ่ะเก็บละค่ะค่ะสถานการณ์ที่หนึ่งเลยค่ะที่มาอธิบายก่อนหน้านี้เป็นเรื่องของป่าชุมชนค่ะคิดว่าน่าจะเป็นข้อความไหนบ้างที่น่าจะเป็นค่าแทนทางการเงินของสถานการณ์นี้ค่าแทนทางการเงินของป่าชุมชนค่ะต้นทุนเกษตรอินทรีย์ข้อนี้ใจข้อมูลค่ะพี่ทูว่าไงคะข้อ5ครับผมข้อ5ข้อมูลชีววิทยานะคะชีววิทยาการเจริญเติบโตของต้นสักจริงๆมันมีปะดูยางนามะค่ามาใส่แค่นี้แล้วก็มีเพิ่มใช่ๆค่ะด้วยเดี๋ยวเพิ่มข้อมูลก่อนอยู่การปกป้องเยาวชนยางนาปกป้องเยาวชนลองดูนะคะในนี้เรายังไม่พูดถึงเรื่องของเยาวชนเลยมันอาจจะยังเป็นเรื่องของป่าอยู่ลองดูก็
อะไรนะกระดูกของเยาวชนอาจจะเป็นเรื่องถัดไปก็ได้ค่ะลองดูอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับแปดครับแปดแปดใช่ไหมคะ18 19 28ครับสองสองแปด19แล้วก็18 18ค่ะ6ด้วยได้ไหมคะสักครู่นะคะ6จะเป็น66ค่ะค่ะมีไหมคะอันนี้เบอร์อะไรอ่ะอ๋อไม่ใช่ยังมีอยู่นะคะยังมีค่ะอ่ะ21ได้ไหมคะ21เนี่ยมันดูจำนวนรถนำเที่ยวอันนี้น่าจะยังไม่ใช่ ไม่ใช่มันไม่ใช่ผมสเตย์ผิดเรามองเรื่องของการเข้าไปดูป่าค่ะใช่ค่ะเรื่องป่าเป็นนั่นจะเป็นข้อ20ครับ20อุทยานบ้านร่องกล้าประหยัดค่าจ้างอันนี้เหมือนจะเกี่ยวข้องแต่ยังไม่เกี่ยวข้องค่ะเพราะว่ามันจะมีอีกสถานการณ์หนึ่งใช่12ข้อมูลสารสนเทศค่ะมีไหมคะ10ใช่ไหมคะอ๋อแต่ตัวนี้เขายังไม่ได้สร้างให้เป็นที่พื้นที่ท่องเที่ยวใช่ไหมยังค่ะยังอ๋อยังแค่ทำป่าชุมชนเฉยๆค่ะอ๋อมีอีกแค่น่าจะอีกประมาณอีกตัวเดียวแล้วนะคะสองค่ะสองยังไม่ใช่อ๋อไม่ใช่เราดูตรงนี้ก่อนก็ได้ค่ะมาเรียงข้อมูลก่อนเผื่อเราหาเพิ่มเติมได้ค่ะตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเรียงข้อมูลกันก่อนตรงนี้ให้แยกว่าเราอาจจะเรียงเป็นข้อมูลที่เราได้ในพื้นที่แล้วก็ข้อมูลซัพพอร์ตเพื่อที่จะคำนวณค่ะตรงนี้ถ้าเป็นข้อมูลที่เราได้ในพื้นที่ค่ะเป็นข้อมูลไหนบ้างค่ะที่สามารถเอาไปคำนวณได้เลยอย่างเงี้ยค่ะคำนวณได้เลยก็น่าจะเป็น18 19 6ครับ9ใช่ค่ะอันนี้ก็พอเรารู้จำนวนแล้วก็ราคาเนี้ยเราก็สามารถไปตีเป็นมูลค่าได้เลยใช่ไหมคะอันนี้เราก็เอามาเป็นข้อมูลชุดแรกก่อนทีนี้พอข้อมูลชุดต่อไปอาจจะเป็นจำนวนต้นไม้ในป่าชุมชนทีนี้เรารู้แค่จำนวนแต่เราไปคำนวณต่อไม่ได้เราไม่รู้ว่ามีจำนวนแล้วมันสร้างมูลค่าได้ขนาดไหนเนี่ยค่ะทีนี้เราก็เลยของป่าชุมชนเนี้ยเราใช้วิธีการคำนวณการคงอยู่ของต้นไม้ค่ะก็คือขนาดของต้นไม้เมื่อ10ปี20ปีถ้าเราเอามันมาใช้ประโยชน์มันจะสร้างมูลค่าขนาดไหนค่ะก็เลยมาหาข้อมูลพอกลับมาออฟฟิศก็หาข้อมูลที่จะซัพพอร์ตมันก็จะเป็นในเรื่องของข้อมูลของการเจริญเติบโตทางชีววิทยาของต้นไม้ต่างๆค่ะทีนี้พอเราได้ข้อมูลนะคะเราจะใช้วิธีไหนในการคิดคำนวณของมันนะคะว่ามันโตขนาดนี้แล้วมันจะใช้อะไรในการคำนวณต่อคะก็ใช้ข้อ12ต่อใช่ไหมครับข้อ12ข้อมูลสารสนเทศกรมป่าไม้เราจะใช้ข้อ26ก่อนค่ะเราจะใช้สูตรคำนวณว่าขนาดเท่านี้มันขนาดเท่าไหนหมายถึงว่าต้นนี้ค่ะขนาดเท่าไหนแล้วเราก็จะมาหาข้อมูลเกี่ยวกับว่าถ้าต้นไม้ใหญ่เท่านี้มันจะมีราคาประมาณเท่าไหร่ก็จะเป็นข้อ12ทีนี้พอเราได้ขนาดนี้แล้วเราก็จะเอาข้อมูลราคานี่แหละค่ะมาตีกับขนาดต้นไม้ของเราว่าจำนวนกี่ต้นขนาดเท่าไหร่แล้วก็มีราคาเท่าไหร่ก็จะตีมาเป็นมูลค่าว่าที่คงอยู่ในอนาคตมันจะสร้างมูลค่าได้เท่าไหร่ซึ่งในความเป็นจริงเราอาจจะไม่ได้ไปตัดหรือใช้ประโยชน์จากมันแต่แค่เป็นการตีมูลค่าค่ะแต่ว่าเหมือนสูตรคำนวณปริมาตรไม้อะครับปกติที่เคยเรียนมาเขาไม่ได้ใช้ส่งกลวยนะครับเขาจะใช้เป็นความสูงที่อกถึงความสูงคาคบแรกแล้วมาทำเป็นรัศมีออกมาเป็นปริมาตรไม้เชิงพันอ๋ออันนี้มันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าอาจารย์อีกท่านหนึ่งเป็นคนทำเกมนี้มาอาจารย์มันไม่แน่ใจว่าอาจจะของแกที่แกทำแกใช้วิธีนี้หรือเปล่าเนี่ยค่ะโอเค
คค่ะถ้างั้นเดี๋ยวตรงนี้ถ้าไม่มีข้อสงสัยเพิ่มเดี๋ยวไปอีกโครงการอีกโครงการหนึ่งนะคะโครงการที่สองค่ะก็จะเป็นการมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการลดระยะเวลารักษาแผลเรื้อรังที่เกิดจากสารเคมีจากเกษตรกรค่ะของเกษตรกรก็คือในพื้นที่นี้ค่ะมีการรณรงค์ทำจากเกษตรเคมีมาเป็นเกษตรอินทรีย์ค่ะทีนี้ค่ะพอทำไปสักพักค่ะมันเกิดผลประโยชน์ทางอ้อมก็คือจากการศึกษามันพบว่าคนที่ปรับเปลี่ยนจากเกษตรเคมีมาเป็นเกษตรอินทรีย์เนี่ยค่ะมีแผลที่เป็นโรคหนังแข็งอะค่ะซึ่งมันมีผลมาจากสารเคมีเนี่ยค่ะระยะเวลาในการรักษามันลดลงจากเดิมซึ่งใช้เวลา 1-2 เดือนพอมีการปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรพบว่าแผลตรงนี้ค่ะมันหายเร็วขึ้นจาก 1-2 เดือนกลายเป็น 1-2 อาทิตย์อะค่ะก็เลยทำให้ตรงนี้สามารถนำมาตีเป็นมูลค่าในการรักษาได้ค่ะงั้นข้อมูลตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นข้อไหนบ้างค่ะ3ครับ3 13ฮะ13ค่ะยี่สิบสามครับ23ค่ะ7ครับเท่าไหร่คะ7 27ครับ27ค่ะมีไหมคะมีอีกสักน่าจะประมาณอีก2คีย์เวิร์ดใหญ่ๆลองดูนะคะเพราะว่าอันนี้คือผลประโยชน์ทางอ้อมที่เราได้มาเท่าไหร่นะคะ2เป็นต้นทุนเกษตรอินทรีย์และอีกข้อหนึ่งค่ะเจ็ดไหมครับต้องเจ็ดใช่ค่ะนี่เราลองมาเรียงข้อมูลนะคะอันนี้ก็ต้นทุนเกษตรเคมีต้นทุนเกษตรอินทรีย์ใช่ค่ะเรามันเป็นข้อมูลชุดแรกที่เราต้องการเข้าไปเก็บก็เพื่อเอามาเปรียบเทียบกันทีนี้ข้อมูลที่เราได้โดยจะถือว่าโดยบังเอิญเพราะว่าเราก็ไม่ได้ตั้งใจไปเก็บข้อมูลนั้นใช่ไหมคะแต่ว่าเราได้ข้อมูลมาเพิ่มเติมก็คือข้อมูลตรงนี้ค่ะจำนวนเกษตรกรที่มีแผลหายเร็วขึ้นก็พอสัมภาษณ์ไปสักพักเขาก็ให้ข้อมูลตรงนี้ทีนี้พอเราได้ข้อมูลตรงนี้ค่ะสองข้อนี้ค่ะคิดว่าอันไหนเราหาอันไหนก่อนคะ23กับ13เนี่ยค่ะสามก่อนไหมฮะเท่าไหร่นะคะ23แล้วก็13ใช่ค่ะพอเรารู้ระยะเวลาเราก็มาดูเรื่องค่าใช้จ่ายค่ะทีนี้เราพอการตีเป็น SRI เราก็จะเอาตรงนี้ค่ะว่าเปรียบเทียบจากก่อนที่เขาใช้2เดือนเนี่ยค่ะมาคูณกับ270แล้วก็มาอันใหม่นี้ก็เป็นแค่1-2อาทิตย์มาคูณกับ270มันคือการลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐตรงนี้ได้ค่ะโอเคต่อไปเลยนะคะสถานการณ์ที่3เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการปกป้องเยาวชนจากการติดยาเสพติดอะค่ะก็จะเป็นโครงการที่อาจารย์น่าจะพูดเมื่อวานค่ะก็เป็นพื้นที่นี้มีการส่งเสริมเกี่ยวกับคุณภาพของเยาวชนโดยการนำเยาวชนเนี่ยค่ะมาทำกิจกรรมให้ห่างไกลจากยาเสพติดซึ่งพอทำกิจกรรมไปสักพักค่ะแล้วก็ทางโครงการมีการเคลมว่าสามารถปกป้องเยาวชนได้ประมาณ 80% แล้วก็ถ้าเยาวชนที่หลงผิดอาหารหรือไปติดยาเสพติดก็จะนำไปบำบัดซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายตรงนั้นที่ครอบครัวจะต้องเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่ะซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ2ปีแต่ตรงนี้ค่ะที่ทางโครงการได้เคลมไว้ค่ะพบว่าไม่ใช่แค่โครงการเดียวที่เข้ามาส่งเสริมมีหน่วยงานอื่นๆที่เข้ามาส่งเสริมด้วยตรงนี้เราก็เลยจะต้องแบ่งสัดส่วนกันให้แล้วก็มาหาว่าจริงๆแล้วของโครงการจริงๆมันกี่เปอร์เซ็นต์กันค่ะเดี๋ยวดูข้อตรงนี้น่าจะเป็นอันไหนบ้างคะ15ค่ะ15 17 4 17 4 4ค่ะแล้วก็25แล้วก็11
15แล้วก็11โอเคทีนี้เรามาเรียงข้อมูลกันเลยค่ะข้อมูลแรกที่เราต้องหาเป็นข้อมูลไหนก่อนคะสิบห้าสิบห้าสิบห้าจำนวนนะคะแล้วก็ข้อมูลต่อไปละคะตัวเลขเหมือนกันหรือเปล่าฮะสี่แล้วคะสี่สี่น่าจะสุดท้ายนะหนูว่าเพราะว่าตอนนี้ใช่เรายังไม่รู้เลยว่าเขาปกป้องได้กี่คนจาก160คนประมาณกับเพื่อนเยาวชนไม่17ก็11ป่ะไม่17ก็11เบาสิบเบาข้อมูลแรกค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นอันนี้ก่อนเป็นเรื่องของงบประมาณก่อนงบประมาณที่เขาใช้ในการขับเคลื่อนแล้วก็ข้อมูลถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของจำนวนเยาวชนที่เขาดึงเข้ามาในการทำกิจกรรมร่วมกันก็ทั้งหมด160คนใช่ไหมคะทีนี้พอเราดูว่าที่เขาทำกิจกรรมไปแล้วก็เขาเคลมว่า 80% นะคะที่เขาสามารถปกป้องได้เราก็มาดูว่าแล้วมีหน่วยงานอื่นๆด้วยไหมก็เป็น contribution ของหน่วยงานว่าเราก็ไปดูว่ามีหน่วยงานอื่นหน่วยงานอะไรเราก็ระบุมาให้หมดเลยว่ามีกี่หน่วยงานอย่างเงี้ยค่ะพอเราแบ่งสัดส่วนแบ่งเคสกันเสร็จพบว่าของเราปกป้องได้แค่ 30% นะคะ30% ซึ่ง 30% จากตรงนี้อันนี้เท่าไหร่แล้ว160 80% เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวขอคำนวณก่อน160ประมาณ128คน 80% ทีนี้พอ30เราอ่ะไม่ได้ปกป้อง128คนแต่เราปกป้องแค่ 30% จาก128ก็คือประมาณ32คนตรงนี้แล้วก็เอา32คนพอไอ้นั้นพอเราได้ข้อมูลตรงนี้พอตอนนั้นเราอาจจะยังไม่รู้ว่าเราจะใช้อะไรในการคำนวณเพื่อแสดงว่าโครงการนี้มันสร้างมูลค่าขนาดไหนก็มาดูตรงที่ค่าใช้จ่ายในการปกป้องอะค่ะเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้ส่งเสริมโครงการตรงนี้32คนที่สามารถได้รับการปกป้องเนี่ยค่ะเขาก็อาจจะไปติดยาเสพติดซึ่งจะต้องไปส่งให้บำบัดในระยะเวลา2ปีแล้วก็ต้องใช้เงิน 44,400 บาทต่อปีต่อคนค่ะตรงนี้ก็ตีเป็นมูลค่าที่สามารถเซฟเงินตรงนี้ของครอบครัวได้ค่ะแล้วก็เราไปนะครับพอดีไอหัวข้อเนี้ยพวกผมก็เจอกันบ่อยว่าเราจะเคลมกันกี่เปอร์เซ็นต์ของพี่รบกวนเสียงดังหน่อยได้ไหมคะอ๋อครับคือในกรณีเนี้ยครับเราต้องเอาเงินต้นของทุกหน่วยงานมารวมกันก่อนไหมครับแล้วก็หารออกมาหรือว่าเฉพาะหน่วยงานของเราอย่างเดียวครับถ้าเราหารออกมาแล้วเหลือของเรา 30% เนี่ยค่ะเราคิดแค่เงินต้นของเราอย่างเดียวค่ะเพราะว่าเราแบ่งสัดส่วนของเรามาแล้วค่ะครับผมขอบคุณมากครับค่ะต่อไปสถานการณ์ที่4นะคะก็จะเป็นมูลค่าผลประโยชน์จากโครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวค่ะก็คือจะมีอันนี้เป็นหมู่บ้านร่องกล้านะคะอยู่พิษณุโลกจะมีการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวซึ่งจะทำดอกพญาเสือโคร่งนะคะที่ให้คนมาท่องเที่ยวในพื้นที่แล้วก็มีการวางแผนการท่องเที่ยวต่างๆทั้งการรักษาความสะอาดแล้วก็การให้บริการทั้งในเรื่องรถบริการแล้วก็โฮมสเตย์ต่างๆค่ะทีนี้ค่ะพอหลังจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ค่ะจากเดิมที่ชุมชนเคยมีปัญหาอยู่กับกรมอุทยานแล้วก็ไม่มีการทำไร่แล้วก็มีการเผาพื้นที่พอทำการเกษตรเสร็จอย่างนี้ใช่ไหมคะก็อาจจะมีการเผาพื้นที่บ้างพอหลังจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยค่ะมันเกิดมันทำให้ชุมชนเริ่มมีความรักความหวงแหนในทรัพยากรของชุมชนแล้วก็ช่วยเจ้าหน้าที่ในการดูแลปกป้องป่าแล้วก็จากเดิมที่ในแต่ละปีกรมอุทยานจะต้องมีการจ้างชุดดูแลไฟป่าเนี่ยค่ะปัจจุบันพบว่าไม่มีแล้วนะคะก็คือไม่ได้มีการจ้างตรงนี้แล้วชุมชนดูแลกันเองทำให้หน่วยงานภาครัฐสามารถเซฟเงินตรงนี้ได้ในแต่ละปีแล้วก็นำกำลังไปช่วยในพื้นที่อื่น
ที่ยังไม่สามารถดูแลตัวเองตรงนี้ได้ค่ะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าตรงนี้ค่ะมันมีข้อมูลชุดไหนบ้างที่คิดว่าน่าจะเป็นของสถานการณ์ที่4ค่ะ10 21สักครู่นะคะ10 21ค่ะ21ค่ะ1 10 1 1หา1ก่อน1ค่ะเท่าไหร่นะคะ20ค่ะ20ค่ะ9ครับ9ค่ะโอเคน่าจะประมาณนี้แล้วพอเราได้ข้อมูลตรงนี้คิดว่าข้อมูลตั้งต้นน่าจะเป็นข้อมูลไหนก่อนคะที่เป็นข้อมูลแรกพอเราเข้าไปชุมชนท่องเที่ยวแน่นอนสิ่งแรกที่เราต้องการรู้9ค่ะจำนวนนักท่องเที่ยวก่อนไหมคะว่าในแต่ละปีที่เราไปข้อมูลโอเคจำนวนนักท่องเที่ยวแล้วก็ต้นทุนจำนวนรถนำเที่ยวด้วยใช่ไหมคะ21ใช่ไหม21กับ9อันไหนก่อนคะ21ก่อน21ก่อนค่ะก็เรารู้จำนวนรู้อะไรให้เรียบร้อยก่อนเนาะแล้วก็ค่อยไปดูเรื่องต้นทุนต้นทุนในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าต้นทุนในเรื่องการซื้อรถนะคะแต่ว่าเป็นต้นทุนในเรื่องของความสึกหรอหรือการซ่อมบำรุงค่าน้ำมันเนี่ยค่ะแล้วก็ส่วนโฮมสเตย์เนี่ยค่ะต้นทุนก็จะเป็นในเรื่องของการดูแลหรือการจ้างแม่บ้านในการดูแลความสะอาดอย่างเงี้ยค่ะก็จะถือเป็นต้นทุนในการให้บริการตรงนี้ค่ะก็ต่อไปเป็นข้อมูลด้านกำไรที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นข้อมูลอุทยานบ้านร่องกล้าที่ประหยัดค่าจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลไฟป่าว่าชุมชนดูแลกันเองแล้วตรงนี้ค่ะสุดท้ายก็เป็นสถานการณ์ที่5เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจโครงการส่งเสริมชาวนาเลี้ยงปลาช่อนแทนการปลูกข้าวนาปรังนะคะก็คือเนื่องจากช่วงนั้นนะคะมีเกษตรกรนะคะกำลังเผชิญกับภาวะราคาข้าวตกต่ำรัฐบาลก็เลยมีการแนวคิดในการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรโดยปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวนาปรังมาเป็นการเลี้ยงปลาช่อนแทนค่ะแล้วก็คาดว่าเป็นการปรับเปลี่ยนที่มีต้นทุนต่ำแล้วก็ดูแลง่ายแล้วก็ทั้งยังเป็นที่ต้องการในอนาคตในตลาดในอนาคตด้วยค่ะอันนี้เราเรียงข้อมูลเลยเพราะว่าเหลือแค่นี้คิดว่าตรงนี้ถ้าเราจะศึกษาฟ็อกซี่ตรงนี้ข้อมูลไหนน่าจะเป็นข้อมูลตั้งต้นที่เราจะศึกษาค่ะข้อ3มั้ยฮะข้อ3จำนวนเกษตรกรใช่ไหมคะเปลี่ยนนี้กันค่ะข้อ24ต้นทุนปลูกข้าวค่ะข้อ8ครับคู่กันเลย8กำไรค่ะ16 14แล้วก็22ถูกต้องไหมคะ22จะอยู่ก่อนไหมคะ มีความ22ก่อน14ป่ะคะหรือไปหน่อยเอ๊ะกำไรจริงๆมันก็อาจข้อมูลชุดนี้มันอาจจะเก็บได้แบบในระยะเวลาที่พร้อมๆกันถ้าเรามองมันอาจจะอยู่ข้างบนนี้ก็ได้เหมือนเราดูในเรื่องต้นทุนทั้งหมดที่จะมีการปรับเปลี่ยนก่อนแล้วก็ดูจำนวนเกษตรกรที่ให้ความสนใจที่จะเปลี่ยนมาจากการทำแปลงทำนาปรังแล้วก็มาทำเป็นเลี้ยงปลาช่อนใช่ไหมคะทีนี้พอเราได้ข้อมูลตรงนี้แล้วเราก็พอเขาทำไปสักพักเราก็มาเทียบต้นทุนกำไรที่เกิดขึ้นว่ามันให้ผลกำไรดีจริงไหมอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณนี้มีสอบถามเพิ่มเติมไหมคะอีก7นาทีเร็วมากกลุ่มนี้เร็วมากใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นในของประเด็นที่หนึ่งเนี่ยครับการปลูกไม้ยืนต้นเนี่ยถ้าเราไปเคลมถึงเรื่องพวกคาร์บอนเครดิตอะไรพวกนี้ได้ไหมครับไอ้คาร์บอนแบงก์การเก็บคาร์บอนไว้ในต้นไม้
เออจริงๆได้ค่ะเพราะว่าจากเดิมที่ป่ามันไม่ได้อุดมสมบูรณ์อย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นอย่างเงี้ยแต่ว่าคือมันทําพอของส่วนตัวของทีมมันทําค่อนข้างยากค่ะทีมก็เลยไม่ได้ทําเพราะว่าไม่ได้มีองค์ความรู้ตรงนี้ก็เลยทําในเรื่องของเศรษฐศาสตร์เป็นหลักค่ะครับครับค่ะมีท่านไหนสอบถามเพิ่มเติมอีกไหมคะหรือจะไปพักกันก่อนก็ได้นะคะพักดื่มน้ำเข้าห้องน้ำถ้าไม่มีข้อสงสัยเดี๋ยวไปดื่มน้ำปัสสาวะก่อนครับได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเข้าสู่โหมด SROI ก็คือจะเข้าสู่การคำนวณและอาจารย์น่าจะสอนคำนวณโอเคเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำกันก่อนเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ
กลุ่มน้องมาสเสร็จแล้วใช่ไหมครับกลุ่มนี้เสร็จแล้วค่ะแล้วก็ไปพักกันก่อนไปเข้าห้องน้ำไปอะไรค่ะได้ครับพี่นุ้นดีกว่าค่ะกลุ่มสองค่ะคุยทั้งวันเลยค่ะวันนี้ฟังอยู่ฟังแบบเงียบๆกลุ่มสองสงสัยมีผมกันเยอะอาจารย์เพื่อนๆสงสัยมีติดภารกิจกันเยอะครับไม่ได้เปิดเลยค่ะโอเคเป็นไงบ้างครับแต่ละกลุ่มวันนี้ผมแอบเข้าไปดูเป็นไงครับ Financial Proxy ทุกคนเข้าใจบ้างไหมแต่ว่าเพื่อทำความเข้าใจตรงกันเดี๋ยวผมให้น้องบูอธิบายอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเป็นพี่มาร์คให้เป็นน้องบูแล้วกันน้องบูอธิบายให้พี่ๆฟังทุกคนรอบหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะไปเล่นโปรแกรมเนอะครับครับบูอธิบายให้ทุกคนฟังหน่อยนะก็ตอนแรกนะครับก็โอเคครับก็ตอนแรกเนี่ยนะครับในเรื่องของการปลูกไม้ยืนต้นเนี่ยครับก็ทุกคนจะเห็นแล้วนะครับว่าอันแรกที่เราสามารถเก็บได้จากในพื้นที่ก่อนเลยนะครับเราจะดูจากตัวสถานการณ์ตรงนี้นะครับก็คือในเรื่องของจำนวนเห็ดนะครับแล้วก็ราคานะครับแล้วก็เรื่องของไข่มดแดงกับน้ำผึ้งนะครับตรงนี้เราสามารถไปสอบถามได้เลยนะเพราะว่าเป็นราคาตลาดที่ค่อนข้างจะตายตัวแล้วก็เราเข้าไปเก็บเนี่ยเราก็ดูแล้วว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของพื้นที่เนี่ยเขาก็สามารถเข้าไปเก็บในป่าได้นะครับก็จะเป็นผลลัพธ์ทางสังคมอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ด้านเศรษฐกิจนะครับหลังจากนั้นก็มาดูเรื่องชุมชนนะครับตรงนี้เนี่ยครับก็คือเรื่องนี้ก็ทำเรื่องของการปลูกต้นไม้ใช่ครับแคปหน้าวันนี้ไว้ต้องเอามาเทียบดูก็คือคนที่ไม่เข้าเขาก็ไม่เข้าคนที่เข้าก็พยายามช่วยตัวเองครับต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องของต้นไม้ใช่ครับต้นไม้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของต้นไม้ที่สามารถตัดฟันได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะเอามาคำนวณกับตัวราคาทีนะครับแต่ว่าตรงนี้จะมีเรื่องของข้อมูล
ของการเจริญเติบโตของต้นไม้นะครับจะเป็นต้นอันนี้จะเป็นต้นสักนะครับซึ่งการเจริญเติบโตของต้นไม้เนี่ยเราเอามาคำนวณกับสูตรตรงนี้นะครับเพื่อที่จะได้